ฮัลโหลทุกคนก็วันนี้เนี่ยลิกมาเอาของที่เจริญกรุงนะคะแล้วก็จะเตรียมไปเซอร์ไพรส์อาชีตนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแบรนด์อาชิตานะคะก็เลยว่าจะเอาลูกโป่งไปเซอร์ไพรส์ชีหน่อยเพราะว่าชีชอบลูกโป่งมากนะเมื่อกี้โทรถามแล้วตอนแรกชีบอกว่าจะให้วางไว้หน้าบ้านแต่ว่าไหนๆก็แบบมาแถวนี้แล้วไม่ห่างจากตรงนี้ก็เลยแบบเดี๋ยวแวะไปให้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดชีเห็นของแล้วจะเป็นยังไงบ้าง นะคะคิดว่าต้องมีคนถามแน่ๆว่าวันนี้ทาลิปของอะไรนะคะก็จะดักไว้เลยนะก็วันนี้ทาลิปของอันนี้นะคะเป็นของแบรนด์ Sictory เบอร์28นะคะผสมกับลิปของ 3CE เบอร์908ป่ะเออไม่ใช่เบอร์909นะคะก็2อันนี้นะนี่ที่ทาอยู่ตอนนี้เลยนะคะก็คือทาของ Sictory ก่อนแล้วก็แต้มของ 3CE ตรงกลางแถวนี้นะคะมันก็จะได้เป็นฟิลแบบไล่สีนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะไปทันหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถติดเหมือนกันนะรถเยอะมากเลยอาชีพบอกว่าฉันจะอยู่สโมสรตำรวจถึงบ่ายสามครึ่งใช่ไหมบ่ายสามครึ่งตอนนี้เป็นเวลาจะบ่ายสามแล้วนะคะบ่ายสามอยู่ไหนบ่ายสองครึ่งอ๋ออันนั้นคือคำนวณใช่ปะคำนวณว่าจะถึงบ่ายประมาณเนี้ยบ่ายสองห้าสิบสามก็จะทันเปล่ารถติดนะถอยไปทันไม่อยากให้ชีรอนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีเวลาของตัวเองถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวไปเอาไปไว้บ้านก็ได้เดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านต่ถึงแล้วทุกคนเลี้ยวซ้ายไปยังถนนหนาทิ้งปืนปะนี่ไงหนาทิ้งปืนอ๋อตามป้ายผมมีป้ายบอกเด้อมีคนตามป้ายแล้วก็จอดรถกันแล้วก็ไปจอดเทียบๆเขาไปร้านอาหารด้วยมีร้านอาหารด้วยมาถึงแล้วอันนี้แอมหรือทีเนี่ยโอเคทีมันกระซิบอยู่แสดงว่าเขาต้องแบบสอนยิงปืนอยู่แบบต้องเงียบแน่ๆเลยอ่ะอยู่ตรงไหนอยู่ในนั้นแหละให้เดินเข้ามาเลยชี้บอกชอบอะชอบเวลาวิจารณ์สวัสดีอะเอ้ยทุกคนเดี๋ยวเราขอวางกล้องก่อนนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในเขาให้ถ่ายคลิปหรือเปล่าเด้อเดี๋ยวมาเจอกันข้างนอกนะฮัลโหลมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวแขกรับเชิญเอมมี่แอมมี่คืออยู่ตรงนี้ต้องเสียงเบามากนี่ลิควิดทอยใช่แล้วข้างในลิควิดทอยแล้วชื่อมาทำอะไรยิงปืนอะยิงปืนใช่เปล่ายิงปืนหรือมาเศร้าใครหรอจริงๆนี่เมื่อกี้เพื่อนตั้งแต่เขาบอกน่ากลัวประทับเสียงน่ากลัวสุดเฮ้ยลูกโป่งนั่นแหละเรารู้ว่าเราชอบลูกโป่งนี่ไงลูกโป่งนั่นเลยอ่ะเอ้ยแฮปปี้แอนนิเวอร์แซรี่ด้วยเปิดใช่แล้วเย็นแท็กมาให้พี่ด้วยนะชิ้นงงเลยแต่เอาไม่ถือว่าเอาเสื้อเจ็ตเนี่ยนะอะไรไม่มีคู่พี่ก่อนจะลงคู่มีหนึ่งสองสามเอาปิ้วเอาเฮ้ยปิ้วมีความสุขอันนี้เราเซอร์รี่อาชีพยินดีกับการครบรอบแบรนด์ด้วย3ปีแล้วนะคะแบรนด์ชีมาไกล3ปีแล้วนะเดี๋ยวนะลูกโป่งมันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยใช่เราไม่รู้ว่าเนี่ยว่าจอบมันอย่างนี้เราต้องแข่งเอ้ยไม่ต้องร้องอันนี้ร้องจริงปะเนี่ยร้องเลยพี่ถอยเก็บลูกโป่งไอ้ภาพนี้ต้องมีพี่ถอยเก็บลูกโป่งฮัลโหลชอบขอถ่ายรูปหน่อยเอากล้องมาถ่ายไหมเดี๋ยวถ่ายให้ไหมหนึ่งสองน่าจะตลกกันพี่ต้นโปรยพรชิ้นใหญ่สามปีก็สามปีนี่ถือว่าผ่านช่วงยากมาแล้วนะถ้าเกิดทำธุรกิจใช่ป่ะจริงๆถ้าสามปีเราไปได้ดีก็ยาวขอบคุณพี่ต้อยแล้วก็ลิกมากๆเลยที่มาหาชิ้นวันนี้นะแบบไม่คิดว่าจะจำวันสำคัญแบบนี้ได้เพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นวันครบรอบที่ชิเริ่มวางขายมา3ปีแล้วนะคะแบบไม่คิดว่ามันจะมาได้แบบถ
ถึงทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่แบบอุดหนุนกันด้วยแล้วก็ขอบคุณลิกที่แบบเป็นกำลังใจให้กันตลอดคือวันไหนที่แบบชิลงสตอรี่ไม่สบายใจอะไรเงี้ยลิกคือจะเป็นคนแรกๆเลยที่จะทักมาจริงๆอ่ะวันเนี้ยแบบไม่ร้องไม่ร้องจริงอาชิตาแฟมิลี่นะคะน้ำตาไหลนะคะอ่ะจะคิดไปไหนคะเราก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันวอกหน้าบาย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 สวัสดีครับขำท่าไม่ปล่อยไหว้อ่ะใช่วันนี้นะคะพี่ลิกมาถึงถิ่นเรามันก็ไม่ใช่ถิ่นหรอกแถวนี้มันก็ไกลจากที่เราอยู่แหละแต่ว่ามันมีร้านนึงเด็ดมากชื่อว่าแปะรัดหน้าอือฮึเราจะพาพี่ลิกไปกินพี่ลิกกับพี่ต่อยพี่ลิกกับพี่ต่อยจ้ะพี่ต่อยไม่กินพี่ต่อยสวัสดีอย่างเดียวเมื่อกี้ไหนบอกจบคลิปแล้วไม่จบไม่จบเพราะว่าอยู่ DM ก็บอกว่าเฮ้ยพี่ลิกอันนี้อาจจะเป็นแบบวอล์กอินหรืออะไรอย่างเงี้ยป่ะเดี๋ยวรวมเลยรวมเลยอ่ะได้นะไหนๆก็แบบตอนแรกจะกลับแล้วแอบบอกพี่ลิกมาแถวนี้แล้วเฮ้ยไปสักหน่อยเถอะก็เลยอ่ะเราก็แบบมาต่อวอล์กกันต่อนะคะอันนี้คือไงเลี้ยวซ้ายป่ะเลี้ยวซ้ายใกล้ถึงยังอันนี้ใกล้ถึงใกล้แล้วล่ะออกถนนใหญ่แล้วก็ไปยูเทิร์นแล้วก็อีกนิดนึงล่ะแต่กว่าจะออกถนนใหญ่ดูเป็นคนเลวอ่ะปกติมากินแล้วจากห้องอ่ะมาแล้วมันไม่ค่อยไกลมากเออแต่ก็แบบดูหน้าคนขับอันนี้คือหลายซอยของซอยของซอยของซอยอ่ะเนี่ยให้พี่กลับนะพี่ขับไม่ถูกเนี่ยไม่รู้กี่เลี้ยวแล้วเนี่ยน่าจะเกิน10แล้วล่ะพี่ต่อย10เลี้ยวไม่รู้จักกันหรือว่าหลอกมาทำอะไรเลวร้ายนี่แหละร้านไหนอะร้านนี้หรอร้านนี้ใช่แต่เดี๋ยวเข้าไปดูรูปข้างในคนกินพูดโอ้ทุกคนร้านนี้นะนี่แวะรัดหน้ามหาชนไปหาจอดรถนะคะอร่อยเลยแก้วกินปลาดิกินปลาแบบกลัวเปื้อนลิฟอ่ะเออทำท่าน่ะกินปลาแบบกลัวเปื้อนลิฟขำมากกินปลาแบบเปื้อนลิฟแบบในคลิปที่เขาแชร์พี่ต่อยเป็นไงร้านนี้อร่อยไหมดีดีดีพูดไปหนึ่งคำเดียวพี่ต่อยก็ดีไงโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรต่อร้านบางหวานดีกินอันนี้เคยกินแล้วก็ดีเอาช็อกโกแลตวันนี้อยากกินอันนี้ใช่ไหมอันนี้เทอร่าหนึ่งอยากกินภูเขาไฟเอออันไหนข้างหลังพี่ยังไม่เคยกินนี่ภูเขาไฟหรือว่าจะกินเป็นปังเย็นอันนี้ปังเย็นที่เรากินวันนั้นโอเคไปแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะบายบายอย่าลืมติดตามแอมมี่ชอบแอมมี่กิติยานะคะแล้วจ้าไปกลับบ้านเดี๋ยววันนี้น้องแอมจะมาหาที่บ้านนะคะตอนนี้ก็กำลังจะแต่งหน้าแล้วนะเพราะว่าน้องเขาใกล้มาถึงแล้วแล้วคือจะบอกว่าห้องตอนนี้รกมากทุกคนดูสิห้องรกมากเลยไม่ได้จัดอะไรเลยนะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบเรียวมากๆนะถ้าเกิดน้องมาเห็นน้องก็จะได้เห็นเลยว่าทุกวันนี้พี่อยู่ยังไงนะคะคือห้องรกมากเลยแต่ก็ไม่อยากจะจัดอะไรมากไงคืออยากให้เขาได้เห็นความเป็นตัวตนของเรานะคะว่าเราเป็นคนยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาน้องเขาไปทัวร์ร้านมาดามลินลี่นะคะเป็นร้านที่ลิกชอบไปซื้อเครื่องสำอางประจำเลยนะคะคือพอดีน้องแอมเนี่ยเขาอยากจะมาเดินเล่นแล้วก็มาดูพวกเครื่องสำอางด้วยเพราะว่าเห็นลิกทำคลิปบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่าของเยอะดีก็เลยจะมาแบบว่าดูด้วยว่าที่ร้านเนี่ยมีอะไรขายบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราจะทำคลิปด้วยกันนะคะเป็นการทำคลิปร่วมกันครั้งแรกนะไม่เคยทำคลิปกับน้องแอมเลยนะคะรอติดตามทางช่องหลักได้นะคะอันนี้ก็คือจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูในช่องเล็กด้วยแล้วขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบแต่งหน้าไม่เสร็จนะทุกคนเดี๋ยว
มาแล้วโอ้ยร้อนๆลิลิค่ะอุ้ยชุดน่ารักเลยไกลมากคุณพระคุณเจ้าช่วยพี่ลิกหลอกมาเรามาตุ๋นที่นี่บอกแล้วว่าบ้านอยู่ไกลแต่ว่าอยู่ใกล้สนามบินเลยนะอยู่ซอยข้างๆอยู่ใกล้สิไงคะคุณลิกอะน่ารักหลอกล่อเรามาวันนี้เราจะมาทำคลิปอะไรวันนี้อาตามใจพี่ลิกจะมาทำคลิปอะไรสักอย่างไม่รู้อะไรเหมือนกันเดี๋ยวรอตามดูกันไงพี่ต่อยนี่แหละนะคะทำไมจัดบ้านแล้วอ่ะอุ๊ยรู้ได้ไงว่าจัดเพราะว่าปกติบล็อกเกอร์มันต้องกระจายหมดไม่อยู่ข้างบนข้างบนนู่นอันนี้คือของที่เขาเพิ่งส่งมาแล้วเป็นงานก็แบบเรียงๆไว้ก่อนไม่ซื้อของชิ้นละราคาไม่เกิน99ต่างคนต่างซื้อต้องไม่ให้ใครเห็นว่าซื้ออะไรมาพูดในร้านก็ได้ยินแล้วปะเอ้าไม่ต้องเคยได้ยินสิก็เดินคนละทรงละซอกมาตอนจ่ายตังค์ก็ไม่ต้องเห็นแล้วพอมาถึงบ้านก็คือแบบเปิดของคลิปพี่ก็คือให้แอมดูของพี่ว่าที่ซื้ออะไรมาบ้างก็นั่นแล้วก็ช่องแอมก็ดูของแอมซื้ออะไรมาแล้วก็ลองใช้กันครั้งแรกอะไรเงี้ยอันนี้เป็นของญี่ปุ่นแล้วก็ใช้เวลาล้างหน้าอยู่ผสมกับน้ำอันนี้ดีผสมกับโฟมผสมกับน้ำมันคือใช้ทำอะไรมันเป็นแบบผงอ่ะที่ทำให้หน้าแบบเกลี้ยงหน้าสะอาดหน้าใสขึ้นอันนี้ใช้แล้วหน้าใสน่าสนใจไม่เคยใช้แล้วก็อันนี้เป็นน้ำยาหยอดตาเย็นที่แบบญี่ปุ่นเขาฮิตกันมันจะมีกล่องเงินกับกล่องทองดีทั้งคู่ที่ห้องแอร์ดีขอบคุณมากครับน้องแอร์มาฟ้าดีงามอันนี้พี่ยังไม่เคยใช้เลยอ่ะเป็นอะไรที่แปลกมากดังมากคือถ้าเกิดซื้อแพงปะประมาณ600หูเรามาให้ที่บ้านมีใช้ไหมเนี่ยมีใช้อยู่เดี๋ยวไม่เลยนี่ไงซอยนี้ซอยที่จะจอดรถนะซอย15/2ตอนแรกว่าจะไปกินคุกกี้ดารานะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เปลี่ยนใจมากินร้านนี้แทนทุกคนชื่อร้านว่าอะไรอ่ะไก่ย่างหนังกรอบปังแก้วร้านนี้จำได้ว่ามีน้องที่รู้จักเขาแนะนำบอกว่าอร่อยอยู่ซอยนี้เลยทุกคนซอยข้างๆเลยเนี่ยบรรยากาศร้านเป็นอย่างนี้นะคะแอมกำลังเลือกเมนูอยู่มีเราจะกินเนี่ยไก่ย่างหนังกรอบปังแก้วเพราะว่าชื่อร้านใช่ชื่อร้านของเขาแล้วแอมพี่ต่อยบอกมาแล้วแต่สาวๆเลยพี่อยากได้หมดปูม้านะเอาปูม้าเนี่ยต้มแซ่บไก่บ้าน50 บาทเอาปูปลาด้วย1แซ่บๆเด้อล่างๆเลยอ่ะตำปูปลามียำด้วยเอายำทะเลรวมมิตรมาแล้วทุกคนตำปูปลาและนี่คือต้มไก่แซ่บนะคะหอมมากไงพี่ต่อยหอมมากเลยอ่ะปลาปูม้ามาแล้วว้าน่ากินที่สุดที่กินละไก่ย่างหนังกรอบเป็นเมนูหลักของร้านนะคะเป็นไงรสชาติเป็นไงแอมอร่อยไหมดีหอมเป็นเสาคือเรามาแวะกินข้าวก่อนนะต้มไก่บ้านมั้งไงต้มแซ่บไก่บ้านมีใครกินข้าวสวยป่ะเป็นไงอร่อยไหมเปรี้ยวโอ้ปูม้าโอ้โหน่ากินมากใช่ปูอันนี้ปูปลาใช่ป่ะใช่แล้วดูจากหน้าตาแล้วก็น่าจะแซ่บแล้วอร่อยไหมดีอันนี้ดีมีอะไรไม่ดีบ้างก็อร่อยทุกอันนะอร่อยไหมปูม้าอร่อยอ่ะถึงอะไรพี่ต่อยอร่อยส้มตำนะคะทุกคนอร่อยมากเลยอ่ะยำทะเลน่ากินมากเลยโอ้ยยำก็อร่อยมากส้มตำปลาแซลมอนอ๋อส้มตำปลาราคาแพงสุดส้มตำปลาแซลมอน130นะคะถูกสุดก็
ถูกสุดก็คือน้ำนะคะคนน้ำ10บาทเล่นมุกก็ราคาพวกอาหารก็จะคือต่ำสุดก็คือ 4-5 บาทนะคะพวกต้มตำอะไรอย่างเงี้ยนะมีวุ้นมะพร้าวน้ำหอมด้วยตัวเองมีน้ำมันชันด้วยน่ากินจังอร่อยชิมปูม้ากันพอไหมพี่คะปูม้าสดมากไม่คาวเลยนะคะรสชาติดีดูเหอะความนัวผมเคยต้องมาที่นี่อีกอ่ะคือมันนัวมากเลยอ่ะอร่อยมากใช่ไหมส้มตำก็ดีไก่ย่างก็ดีไก่ย่างพี่ลิกกินไปไม่ถึง2คำครึ่งจานแล้วกินหมดแล้ว กินพี่ต่อย2คนนะอร่อยมากสั่งเพิ่มมาแล้วนะจานหนึ่งอร่อยเดี๋ยวสักพักนะคะตรงนี้ก็จะหมดอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนนี่บินมาแล้วนะคะหมดไป575บาทนะคะถือว่าไม่แพงเลยนะเพราะว่าสั่งหลายอย่างมากๆแล้วก็หมดไปแบบประมาณนี้แล้วคือกินกัน3คนทุกคนก็ถ้าเกิดใครที่มาแถวลาดกระบังอะไรเงี้ยก็ลองมากินดูนะคะอยู่ตรงหน้าลาดกระบัง15/2นะอยู่ติดถนนเลยนะคะขอ5ชิ้นให้พี่ลิกไปลองที่บ้านเนาะหวังว่าจะไม่ซื้อมาซ้ำแบบที่พี่มีแล้วนะทุกคนก็ได้เสียงเพลงก็อดเซเว่นมาเดี๋ยวมันก็โดนเราคนไม่ซื้อเหรอซื้อหรือยังให้แอมซื้อคนเดียวซื้อด้วยแอมมาอยู่ของพี่ด้วยแอมมาโผล่กล้องพี่ด้วยนี่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตรงนี้เลยแล้วก็ถ่ายคลิปกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้น้องแอมก็กำลังนั่งรอนะรอคนเล่นเกมรอคนเล่นเกมตรง2คนนั้นนะคะที่เล่นเกมกันอยู่เล่นเกมใครเล่นเกมจะไปกินอะไรดีแอมจะกินซุกี้ไหมซุกี้ค่ะเพราะว่าพี่ลิกบอกมาว่าพี่อยากกินกี้ดาราตอนนี้มีให้เลือกอยู่3อย่างก็คือก๋วยเตี๋ยวป้าดตรงหน้าปากซอยอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นร้านที่ชอบมากชามละ40แล้วก็ร้านพันอันนี้คือง่วงยังไม่ง่วงแล้วตื่นแล้วตอนเนี้ยไอตอนเมื่อกี้ถ่ายคลิปแบบพี่ลิกแอมง่วงอ่ะแหมกินข้าวอิ่มๆไงแล้วก็กลับมาที่ห้องแล้วก็รู้สึกว่าแบบเปิดแอร์เย็นแล้วมันก็ง่วงนอนเลยเอออยากนอนตอนนี้ดีขึ้นละเดี๋ยวเจอของกินแล้วก็จะอเลิร์ทต่อไปทุกคนดูซุกี้ดาราที่แบบคนยืนรอกันเยอะมากดูสิอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้รอขนาดนั้นกำลังผ่านร้านพันเฮ้ยวันนี้คนไม่เยอะมากกินไหมกินพันก็ได้ร้านพันเคยมากินแล้วแต่ว่าแอมกับแคร์ยังไม่เคยมากินนะคะก็จะพาไปกินรู้สึกถึงความเสียดายเรื่องสุกี้เดลานิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะไปกินรอบหน้านะคะหอยเชลล์ผัดพริกไทยดำเดี๋ยวเราจะเล่นแม่กลหายแล้วเข้าไปในท้องละแล้วก็อันนี้เป็นยำหอยนางรมนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา4 ทุ่มกว่าแล้วนะคะเรากำลังจะกลับบ้านแล้วแอมจะกลับบ้านแล้ววันนี้มาถ่ายคลิปได้2คลิปนะคะทุกคนอย่าลืมไปติดตามมาด้วยนะคะที่ช่องเอมี่กิตติยาอย่าลืมติดตามแอมนะคะที่ช่องเอมี่กิตติยาแล้วก็มี IG ด้วยนะคะชื่อว่า makeup_emmy นะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
นี่ไงจบคลิปวอล์กพอดีเลยเนียนเลยมีความปลาลาทุกคนบ๊ายบาย